สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆ นะคะมาปลูกเฟิร์นข้าหลวงกันค่ะดาวก็มีเทคนิคดีๆนะคะในการผสมดินนะคะปลูกเฟิร์นข้าหลวงให้งามๆกันค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตรที่ดาวใช้กันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ดาวกำลังจะเปลี่ยนดินเฟิร์นข้าหลวงอยู่พอดีเลยกระถางมันเล็กลงแล้วนะคะต้นใหญ่ก็เลยต้องเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีที่ดาวใช้กันเลยค่ะแล้ววิธีที่เราใช้ก็คือเราไปหากระถางนะคะเพื่อนๆไปหาเป็นพวกกระถางอะไรก็ได้แต่อันนี้เราจะใช้เป็นกระถางดินเผานะคะถ้าเป็นกระถางดินเผาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะเนี่ยให้กระถางมีความชุ่มน้ําแบบนี้นะคะเวลาเรารดน้ําส่วนที่เป็นกระถางเนี่ยนะคะเขาจะได้ชุ่มน้ําอยู่แล้วนะคะไม่แย่งน้ําต้นไม้ที่เราปลูกลงไปนะคะเราก็จะใส่วัสดุปลูกใส่ฐานลงไปข้างล่างนะคะเพื่อให้มีความโปร่งเฟิร์นข้าหลวงเนี่ยเป็นต้นไม้ที่เขาไม่ชอบนะคะไม่ชอบดีชื้นนะคะแล้วก็ไม่ชอบความอะไรอะภาชนะปลูกเราต้องระบายน้ําได้ดีแค่นั้นจบนะคะแล้วก็เราก็ใส่ฐานลงไปแบบนี้วัสดุปลูกก็มีนี่ค่ะจะให้ดูก่อนเราผสมมาแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นใบก้ามปูผุนะคะกับกาบมะพร้าวสับนะคะใช้แค่นั้นพอเพื่อนๆไม่ต้องใส่ดินนะคะอันนี้ดาวไม่ได้ใช้ดินนะดาวใช้แค่2อย่างนะคะแค่นี้เองค่ะวัสดุปลูกเอาใส่กระถางที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเรียบร้อยจัดการเฟิร์นข้าหลวงของเราเอามาใส่ได้เลยอันนี้นะคะดาวก็ดึงมาจากกระถางแล้วเรียบร้อยนี่วัสดุปลูกของเรานะคะก็จะมีแค่นี้เองเนี่ยใส่ลงไปนะคะกาบมะพร้าวแช่น้ํานะคะใส่ลงไปหรือเพื่อนๆอาจจะใส่พวกปุ๋ยลงไปได้หน่อยนิดหน่อยนะคะแต่เน้นนะคะก็คือมีความโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีดินไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวค่อยๆนะคะสาเหตุที่บางคนอาจจะเลี้ยงเฟิร์นข้าหลวงแล้วตายไปนะคะส่วนมากก็เกิดจากเครื่องปลูกที่เราใช้เนี่ยมันแฉะเกินไปอย่างเราใช้ดินมากเกินไปนะคะก็จะทำให้มันมีความแฉะชื้นนะคะเชื้อราระบายน้ำไม่ดีนะคะหรือว่าเพื่อนๆเอาไปวางในที่ที่น้ำขังตลอดเวลาก็เขาก็จะรากเน่านะคะหรือบางทีเราอาจจะใส่ปุ๋ยมากเกินไปก็เกิดใบเหลืองได้นะคะนี่เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะใช้กับมะพร้าวสับนะคะผสมใบก้ามปูนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่มีใบก้ามปูก็ใช้กาบมะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องใส่ดินนะสูตรของนี้สูตรของดาวเองเพราะดาวก็ปลูกมาหลายต้นแล้วค่ะนี่เรียบร้อยเปลี่ยนดินให้กระถางใหญ่ขึ้นต้นเขาก็จะโตใหญ่ขึ้นค่ะรดน้ำได้ทุกวันและเอาไว้ในที่ชื้นๆนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้มีเฟิร์นข้าหลวงสวยๆนะคะเอาไว้ประดับบ้านวางตรงไหนก็สวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะไม่ใช่ดินเพราะไม่มีดินเปลี่ยนวัสดุปลูกเฟิร์นข้าหลวงนะคะให้งามโตสวยเร็วๆนะคะก็มีแค่นี้เองค่ะลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ